โยกลับมากันอีกแล้วหลังจากหลายวันนี้เราก็ไม่ได้มีการแค่โอ๊ยตายแล้วเส้นผมมาอยู่นิดนิวได้ยังไงวะเอาใหม่ๆ หามุมเลยเอาใหม่เริ่มต้นเลยโย่กลับมาใหม่อีกรอบนึงหลายวันนี้ก็ไม่ได้แค่หูกันเลยครับวันนี้ก็มีขาประจำคลิปตัวนี้เราจะใช้อยู่ในคลิปไร้สาระโอ้อันนี้เป็น66ไม่ใช่สิ67หรือว่า60เท่าไหร่ก็ไม่รู้จำไม่ได้ละส่วนใหญ่คลิปไร้สาระนี่ก็คือแบบมาค้าเล่นๆกันอย่างเดียวอ่ะลูกค้าแต่ละคนก็แวะเวียนแวะเวียนเออใช่สองสามวันนี้เราก็ไม่ค่อยได้แคะหูแต่คลิปที่ลงก็เป็นคลิปที่ถ่ายเป็นสต็อกเอาไว้ถ้าวันหนึ่งเนี่ยมันสต็อกมันหมดเนี่ยผมก็จะไปเอาคลิปเก่าๆที่ 8-9 เดือนก่อนที่ถ่ายไปข้างเดียวข้างเดียวมาออกแล้วกันนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าผมไปเก็บไว้ที่ไหนคลิปพวกนั้นมีเป็นร้อยเลยนะคือคนเนี่ยแค่50กว่าคนนะครับแต่ว่าพอรวมกันไปปุ๊บมันก็สองข้างมันก็เลยเป็นร้อยคลิปนะครับแต่มันดีว่ามันใช้บันทึกด้วยแคนนอนมันบันทึกด้วยแคนนอนเนี่ยตัวเลขมันก็จะรันไปข้างหน้าถึงเราจะฟอร์แมตการ์ดมันก็ยังรันไปข้างหน้ามันไม่ได้เริ่มต้นใหม่แต่ถ้าเป็นของโซนี่นะเราไปทำเนี่ยพอเราลบไปแล้วฟอร์แมตการ์ดเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็น1 2 3 4ใหม่เลยแต่ของตัวแคนนอนไม่ใช่อย่างนั้นจะบันทึกตามนั้นเลยสมมุติว่าเราเป็น9471ถ่ายรูปไปที่9รูปไปที่9471 9472พอ9473เราบันทึกวิดีโอมันก็เป็น9473เลยนะครับมันจะเป็นเงี้ยมันจะรันไปถึงเราฟอร์แมตต่อปุ๊บรูปต่อไปก็เป็น9475ก็เลยรู้สึกดีมากมันตั้งได้ไหมครับโซนี่ไม่รู้ผมไม่เคยทำเลยเหมือนจะทำได้นะเป็นที่ไว้ทำอยู่แล้วก็โซนี่มันยังไม่ทำเลนอย่างที่ผมต้องการมาถ้ามาทำเลนเมื่อผมที่ผมต้องการมาเมื่อไหร่นี่ผมก็จะย้ายค่ายอย่างสมบูรณ์แบบเลยตอนนี้ผมย้ายไม่ได้ผมก็เลยต้องใช้แคนนอนผมไปเรื่อยๆก่อนส่วนโซนี่ก็ไว้ถ่ายรูปเล่นกับถ่ายวิดีโอส่งประกวดนี่ก็ต้องใช้โซนี่ไม่ใช่ส่งประกวดส่งไปวางขายเมืองนอกใช่พูดถึงวิดีโอวางขายเมืองนอกอ่ะผมดีใจมากเลยอ่ะมันมีอยู่ดีนึงอ่ะได้ขายหลังจากที่ผมส่งไป200กว่าวิดีโอมันมีวิดีโอได้ขายเป็นวิดีโอรังนกแล้วเป็นรังนกที่โอ้ยผมไม่อยากพูดเลยแบบแต่มันก็น่าอายนะเพราะว่ามันเป็นรังนกจริงๆเนี่ยแหละแต่ว่ารังนกเนี่ยตอนที่มันตกลงมาเนี่ยมันชื้นน้ำแล้วก็มันก็แฉะเสร็จแล้วผมก็ดูถ้ามันไปทำอย่างเงี้ยมันก็ขายไม่ออกถ่ายก็ไม่สวยอะไรก็ไม่สวยแต่ว่ามันยังเป็นหญ้าใหม่ๆอยู่ระหว่างสีเขียวกับสีเหลืองอ่ะมันกำลังจะแห้งก็ไม่แห้งอะไรก็ไม่อะไรแต่ว่ามันก็ชุ่มน้ำเพราะฝนมันตกผมก็เลยเอาตัวนั้นมาตากแดดตากจนมันแห้งแล้วผมก็ค่อยมาแยกมันออกจากที่มันเป็นทรงกลมผมก็ทำให้เป็นเหมือนจานแล้วก็ทำให้มันลุยลุยลุยดูเหมือนธรรมชาติแล้วก็เอาไปวางไว้บนต้นของข้าเรียกว่าต้นอะไรนะมันดันมีหนามด้วยเขาเรียกอะไรต้นกินเข้าไปแล้วแต่ต้นหน้าบ้านนะผมเปลี่ยนแล้วตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นต้นหม่อนละเป็นลูกลูกแล้วก็มีหนามเป็นลูกแดงๆเล็กๆอ่ะกินแล้วก็เปรี้ยวชิบแล้วก็เอาไปวางอยู่งั้นน่ะแล้วก็ถ่ายด้วยเลนส์ F1.8 ภาพในใสแล้วก็สวยแล้วบรรยากาศแบบได้เลยอ่ะว่าอยู่ข้างถนนแล้วมอไซค์ก็วิ่งผ่านพอดีชุดนั้นน่ะแค่ 7-8 วินาทีเองมีคนซื้อไปอ่ะขนาดซื้อแบบ SD ผมยังได้ตั้งหลายตังค์อ่ะ30กว่าเหรียญไงโอ้ผมแบบดีใจมากนะเป็นครั้งแรกเลยไอ้ครั้งแรกผมคิดว่าไอ้ค
ลิปที่จะได้ขายเนี่ยต้องเป็นคลิปที่แบบพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกที่ผมไปเฝ้าถ่ายใครจะไปรู้ว่าเรื่องกลายเป็นว่าเรื่องเมคได้ขายมากกว่าอีกเรื่องเมคกว่าเรื่องโกหกแต่ว่าทำสวยมากอ๋ออีต้นที่ว่ามะม่วงมะม่วงหาวมะนาวโห กินเข้าไปก็เปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวตอนนี้เป็นลูกหม่อนแล้วเปลี่ยนแล้วเพราะว่าเรื่องก็คือเมียผมอ่ะมันเดินเข้าเดินออกเพราะผมไปปลูกผักอยู่แถวนั้นด้วยแล้วก็แกก็เดินเข้าไปเก็บผักเสร็จแล้วก็โดนอีหนามมันเกี่ยวเกก็โมโหยกให้คนอื่นเขาไปเลยส่วนผมก็ไม่ว่าอะไรนี่ไงโอ้แม่อช่วงนี้นี่ถ้าใครฟังข่าวเรื่องรัฐบาลเรื่องโควิดเรื่องวัคซีนเรื่องตรวจว่าเป็นโควิดหรือไม่เป็นโควิดเครื่องตรวจตามบ้านเนี่ยก็ถ้าสายที่มีคุณธรรมหน่อยสายที่รักชาติและเป็นห่วงประชาชนหน่อยก็ให้ทำใจนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าข้อเท็จจริงกับข่าวที่ทางรัฐบาลนำเสนอเนี่ยจะตรงกันข้ามกันอยู่เสมออาทิเช่นเครื่องตรวจโควิดบางบ้านบอกเฮ้ยเชื่อกูไปดูมาแม่งใน Lazada ขายใน Shopee ขาย 3-5 บาทไอ้พวกนั้นขาย70เฮ้ยและรุ่นรัฐบาลที่ประมูลมาไม่ได้มีอะไรนะ WTO W อะไรไม่รู้องค์การอนามัยโลกหรือว่าไอ้อย.ของเราทำเสร็จอะไรตรวจแม่งตั้ง120แต่ใน Lazada กับ Shopee เนี่ย65บาทผมขอบอกไว้เลยนะครับว่าตอนนี้มันมีตัวในแพทย์ชนบทคนหนึ่งเขาออกมาเป็นหมอหูหัวหมู่ทะลวงฟันละแล้วเชื่อเถอะครับเพราะว่ามันจะเป็นแบบหายไปในกรีดแม่เพราะตอนนี้ก็คือรัฐบาลอยู่ในอาการล่อแร่ที่พร้อมจะยุบสภาและเลือกตั้งใหม่หรือพร้อมที่นายกจะไปไม่ไปก็คือถ้านายกชุดนี้ไปแล้วเขาก็หอบข้าวหอบของหอบลูกหอบเมียไปต่างประเทศก็ให้เตรียมรู้ไปเลยว่าอาจจะต้องมีแบบการเมืองเข้าสู่ยุคมืดแล้วมืดอีกครับคือตอนที่เราเป็นอยู่ณตอนนี้มืดแล้วใช่ไหมยังมีแสงลำไรแต่ถ้าเกิดเขาบีบให้ตรงนี้ออกไปได้นะหมายถึงว่าเราอยู่ยุคมืดอย่างแท้จริงแล้วนะครับแล้วก็จะเตรียมชิบหายไม่เตรียมชิบหายเนี่ยก็อยู่ที่ว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยจะเอายังไงเพราะถ้าเราได้ผู้นำที่เห็นแก่ตัวแบบที่เราได้เห็นที่เป็นอยู่นี้นะครับผมบอกได้เลยเขาไม่ได้โง่กันนะครับทุกคนเนี่ยมีสติปัญญาในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าด้วยความโลภและความเห็นแก่ตัวของพวกเขาเนี่ยแหละครับที่ทำร้ายตัวเองแล้วก็ทำลายประชาชนในชาติตอนนี้ความมั่นคงของเราเนี่ยมันเหมือนถูกแบ่งแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายนะครับแต่ผมก็จะไม่บอกหรอกว่าใครมันอยู่เบื้องหลังเพราะว่าไม่งั้นคุณก็มีโอกาสติดคุกสูงอันนี้ผมไม่เล่นด้วยเพราะจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะระบบไหนอ่ะจะเป็นคอมมิวนิสต์ก็ได้จะเป็นประชาธิปไตยก็ได้จะเป็นอะไรก็ดีนะครับผมขอแค่อย่างเดียวคิดแบบผู้นำจีนเขาคิดผู้นำจีนเนี่ยเขาคิดแค่หนึ่งประชาชนไม่อดอยากประชาชนมีบ้านประชาชนมีเสื้อผ้าใส่มีข้าวกินมีเสื้อใส่กันหนาวมีที่ซุกหัวนอนจบนั่นคือเป้าหมายของเมืองจีนปัจจุบันเป้าหมายเมืองจีนเพิ่มขึ้นอีกทุกคนมีข้าวกินแล้วมีที่ซุกหัวนอนแล้วมีเครื่องนุ่มแล้วแต่เขายังคิดขึ้นอีกว่าทุกคนต้องรวยแม่ตรงนี้มันยอดของเราเอาแค่3อย่างให้ได้ก่อนแต่ถ้ามันเป็นอยู่แบบปัจจุบันคือทำให้คนโง่แล้วทำให้คนจนลงแล้วทำให้คนเจ็บป่วยนี่ก็เหมือนที่ผมบอกครับก็เราก็ต้องอยู่ยกมือกันต่อไปอีกคือคนรุ่นผมเนี่ยผมบอกได้เลยถ้าตราบใดคนรุ่นผมมา50
กว่าเนี่ยนะเอาตั้งแต่รุ่นที่40ขึ้นไปเลย40กว่าคือย้อนหลังอ่อนกว่าผมอีก10ปีนะไอ้รุ่นอายุ40เนี่ยยังไม่ตายหมดนะครับคุณอย่าหวังได้เห็นที่เด็กๆชอบบอกว่าฟ้าสีทองผ่องอำไพหมดสิทธิ์ครับเพราะว่าคนพวกนี้พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาเลือกที่จะเอาผลประโยชน์มากกว่าเลือกถึงประชาชนเพราะปัจจุบันนี้ผมกล้าพูดได้เลยครับระบบราชการไทยเนี่ยเป็นระบบที่อ่อนแอที่สุดในโลกเป็นกลไกของที่จะเป็นฟันเฟืองในการพัฒนาเทศจะเป็นกลไกที่แบบขาดความน่าเชื่อถือที่สุดนะครับเพราะตอนนี้กลายเป็นว่าเขาทำตามที่ข้าราชการการเมืองต้องการซึ่งคนพวกนี้ก็คิดแต่เรื่องเดียวก็คือผลประโยชน์และก็ผลประโยชน์เอาแค่ผลประโยชน์ส่วนตัวกับพวกพ้องส่วนผลประโยชน์ของประเทศชาติเนี่ยมาทีหลังเลยครับที่แสบที่สุดก็คือตอนนี้ก็คือเล่นกับความตายของประชาชนโดยตัวผมเนี่ยผมยังยืนยันอยู่นะครับว่าไอ้วิธีที่จะแก้ปัญหาเรื่องโควิดกับเรื่องควบคุมโควิดเสร็จแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจมันเดินได้โดยปกติเนี่ยมันไม่ยากนะครับก็คือถ้าเราเร่งรัดดำเนินการจริงๆเนี่ยโคตรง่ายอย่างง่ายผมไม่รู้จะพูดไงอะคือถ้ามันมีวัคซีนแล้วเนี่ยเชื่อไหมเชื่อผมไหมถ้าเรามีวัคซีนเนี่ยพอที่จะฉีดเข็มแรกให้คนทั่วประเทศเนี่ยเราสามารถฉีดกันได้จริงๆเนี่ยทั้งทั่วประเทศเนี่ยภายใน7วันเนี่ยก็ฉีดครบเลยนะครับใช้ระบบเดียวกับการเลือกตั้งนี่แหละครับหน่วยเล็กหน่วยย่อยซอยยังไงแม่งมีหมดคนแม่งก็เห็นหมดอะส่วนเรื่องการตรวจการเชิงรุกก็ใช้ยี่หลอบเดียวกันน่ะอสมมันก็มีทุกหมู่บ้านเลยก็มีทุกหมู่บ้านน่ะเราไม่ขนคนมากเข้ามารวมกันแต่เราขนเจ้าหน้าที่คนน้อยไปเจ้าหน้าที่จะได้ค่าตอบแทนค่าอะไรทุกอย่างเทียบเพราะว่าเป็นด่านหน้าทั้งหมดคนพวกนี้เสียสละเนี่ยต้องให้เงินพิเศษครับซึ่งโอ้ผมดูยังไงอ่ะโคตรง่ายอ่ะฉีดตามบ้านเลยใช่มั้ยครับถูกต้องเคาะประตูป๊อกไม่มีความจำเป็นเลยเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งปุ๊บก็จบเลยกลยุทธ์ต่างๆมีหมดแต่ว่าแล้วไอ้เรื่องล็อกดาวน์เนี่ยนะล็อกดาวน์ก็ต้องมีค่าชดเชยล็อกดาวน์ก็ต้องมีพื้นที่ล็อกดาวน์ก็ต้องมีระเบียบแบบแผนซึ่งไอ้ตัวนี้ผมจะไม่พูดถึงอยากให้ไปฟังตัวที่ไอ้ Voice TV หรือว่านายกทักษิณก็พูดซึ่งส่วนที่นายกทักษิณพูดเนี่ยก็มีหัวข้อดีอยู่นะครับลองไปฟังดูขณะเดียวกันก็ลองไปดูที่อีสนธิลิ้มทองกูลอีสนธิลิ้มทองกูลนี่ผมบอกก่อนนะว่าจริงๆเนี่ยโดยส่วนตัวก็ผมยังถือว่าเขาเป็นสลิ่มอยู่และผมก็เกลียดเขามากแต่สนธิตอนเนี้ยเขาพยายามทำตัวเป็นผู้สื่อข่าวแล้วพยายามทำตัวเป็นกลางเรื่องไหนที่รัฐบาลทำไม่ดีเขาก็ด่าแต่เขาไม่มีวันมานั่งเชียร์หรือเลียคนที่เขาเคยด่าเข้าใจไหมครับแล้วนี้ต้องแยกให้ออกว่าเขากำลังสวมหัวโขนอะไรเพราะว่าสิ่งที่สนธิลิ้มทองกูลมีอยู่ณตอนนี้ก็คือราคาที่ไม่เหมือนเดิมตอนที่เขาชุมนุมประท้วงเขามีเป็นคนที่มีราคาสูงตอนนี้ราคาเขาตกเขาก็เลยสร้างความน่าเชื่อถือด้วยการด่าหรือว่าโจมตีจุดอ่อนของรัฐบาลที่ทำอะไรพลาดทั้งเพื่อจะดึงคนกลุ่มหนึ่งให้หันมาแล้วก็ศรัทธาเขางั้นสิ่งที่สนธิพูดเนี่ยก็ให้ใช้วิจารณญาณแล้วก็พิจารณาดีๆนะครับว่าเขาพูดเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหรือพูดเพื่อประโยชน์ส่วนตัวบางครั้งเนี่ยคุณเกลียดใครคุณก็ต้องฟังเขาพูดคุณรักใครคุณก็ต้องฟังเขาพูดแต่สิ่งหนึ่งที่จะจำไว้ก็คือคุณต้องใช้สมองเขาขี้ฟ้องนะครับทีนี้ไม่เราผู้ชมเขาอยู่ไงเขาฟ้องทุกคนเลยครับโน no, เราไม่ได้พูดว่าเขาไม่ดีเขาจะใช้สมองไงเขาใช้สมองแล้วก็สร้างราคาเพราะตอนนี้เขาพูดเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะครับส่วนที่อ่ะเนี่ยจริงไปดูดีๆ
คือวิธีที่จะชมคนหรือว่าด่าคนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยหรือแต่ละสื่อนี่มีไม่เหมือนกันถ้าคุณไปดูท็อปนิวที่แยกตัวจากเนชั่นมาที่เป็นตัวอะไรนั่นเขาก็จะเชียร์เป็นสลิ่มตะบี้ตะบันใช่ไหมถ้าไว้นี่ก็มาฝั่งที่เป็นโลกเสรีมาเชียร์เอาเด็กอย่างเดียวมันก็เลยมีแบบเนี้ยนาฬิกาผมเฉยครับผมเนี่ยเอาไงดีอย่างที่ผมบอกไว้ละคนรักผมก็ไปฟังเขาคนเกลียดผมก็ไปฟังเขาไม่ว่าผมจะรักผมจะเกลียดคนไหนผมก็จะดูว่าคนพวกนั้นเนี่ยมีวิธีคิดยังไงเพราะว่าเราต้องเรียนรู้จากคนที่เราเกลียดถ้าเราจะต้องไปต่อสู้กับเขาหรือรู้ทันเท่าทันเขาเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ผมจะพูดไงดีบางคนเนี่ยถึงเขาจะเรียนรู้มาเก่งเรียนเก่งหนังสือเก่งเป็นเฮียอะไรเป็นด็อกเตอร์แต่คนพวกนี้จำไว้อยู่อย่างหนึ่งนะครับพอเขาตัดสินใจรักแล้วรักเลยเขาไม่ได้สนใจเรื่องเหตุผลหรือวิจารยานหรืออะไรสักอย่างคนพวกนี้ต่อมคุณธรรมเขาไม่มีต่อมมโนธรรมเขาไม่มีในร่างกายเขาไม่มีสิ่งพวกนี้ครับคุณธรรมมโนธรรมเขาไม่มีหรอกครับเพราะว่าถ้าเป็นสลิ่มแล้วเนี่ยสลิ่มแท้ๆเนี่ยเขาไม่มีต่อมพวกนี้ครับผมบอกได้เลยเดี๋ยวเราไปข้างรู้กันดีกว่ามาถึงการเมืองได้ยังไงเนี่ยขอแก้หูอีกนิดนึงเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงข้างในยังชื้นอยู่เลยมาเรามัวแต่เมากันเพลินนั่นแหละครับตอนนี้ก็อยากให้เพื่อนๆหรือ FC เนี่ยคือบางคนบอกไม่สนใจการเมืองสุดท้ายการเมืองก็มายุ่งกับคุณเองคุณก็จะต้องซวยไปกับพวกมันแต่ถ้าเราอยู่กับมันได้และรู้เท่าทันมันแล้วเราก็ทำให้จิตใจเป็นสุขบางทีเนี่ยการเมืองเนี่ยถ้าฟังให้ดีและรู้เราเท่าทันเขาเนี่ยเราก็จะรู้สึกเลยว่ามันสนุกคนไหนที่ฟังการเมืองแล้วเครียดผมขอให้ทำอย่างแนะนำให้ทำอย่างนี้ครับ 1. อย่าไปฟังครับคุณก็จะเสียสุขภาพจิตแต่ถ้าคุณอดไม่ได้ที่ต้องฟังและจะต้องติดตามคือทั้งรักทั้งแค้นอยากดูฝ่ายตรงข้ามชิบหายนี่ผมก็ขอบอกว่าให้มันมีวิธีที่จะดูแล้วคุณต้องปล่อยวางยังไงซึ่งในแต่ละวิธีแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จำไว้ก็ได้ว่าคือไม่ว่าคุณจะเกลียดเขาอยากตอบโต้เขายังไงต้องอยู่ภายใต้กฎหมายศึกษาให้ดีครับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษาให้ดีว่าพูดปากต่อปากกับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราด่าเขาปากต่อปากไม่มีใครอัดรูปไม่มีใครอัดเสียงไม่มีใครอัดวิดีโอพูดกันตนต่อคนพูดกันแค่สองคนไม่มีพยานยืนยันคุณด่าไปเลยครับยังไงก็ไม่ติดคุกแต่กลับกันนะครับคุณพิมพ์ไปใน Facebook เนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นบุคคลที่3แล้วอ้างอิงไปถึงเขาโดยตรงปุ๊บนี่จบเหเลยนะครับก็คือไม่ติดคุกก็ต้องเสียค่าปรับหรือไม่ก็ต้องรอทำบนแต่ข้างนู้นดีกว่าครับเดี๋ยวข้างนู้นเราจะไปพูดอะไรใสๆกันป่ะเอ้าโยเฮ้ยโยว่ะตอนเนี้ยผมเอาแว่นตาผมไปไว้ไหนวะเดี๋ยวก่อนนะโยแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลูกค้าจิตขวัญเสียแล้วครับโอ้ยจ้ะมันอย่างนี้ครับเรื่องของเรื่องไม่มีอะไรครับเพราะว่าลูกค้าเมื่อกี้คุยกับบริษัทเพย์พาวผมก็เลยถอดแว่นตาแล้วก็ออกไปเก็บผ้าที่ผมซักคือตอนนี้ผมเอาผ้าคลุมมาซักหัวต่อหัวแล้วก็เปลี่ยนผ้าทั้งหมดหัวต่อหัวเลยครับแล้วผมก็ไปเก็บผ้าที่กำลังตากแดดเพราะผมกลัวฝนมันจะตกมันก็เลยเป็นที่มาที่ผมโย่เสร็จแล้วผมเอ้ยตายแล้วแว่นกูหายตอนนี้ผมกลับได้แล้วอ่ะตอนนี้เรามาพูดเรื่องเพย์เพาไปเกี่ยวเนี่ยเรากลับมาพูดเรื่องที่ว่าใสๆเอาเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องเครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินเมื่อกี้กำลังคุยกับน้องกันเรื่องเครื่องบินเรื่องยานอวกาศแล้วก็เรื่องความเร็วคือบริษัทเพย์เพาเนี่ยน้องเขาบอกว่าบริษัทเพย์เพาจ้างคนไทยให้ไปอยู่ทำงานอยู่ที่อเมริกาแล้วก็คุยโทรศัพท์กับน้องเนี่ยกลับมาแต่ต้องดีเลย์เสียงเกือบ 3-4 วินาทีซึ่งผมก็เลยบอกไปว่าเฮ้ยยังดีกว่าเมื่อก่อนเขาใช้รหัสป๊อดเดินทางกันเป็นชั่วโมงนะเว้ยกว่าจะรู้กันอะส่งข้อมูลกันอะ
ถ้าโทรศัพท์หรือว่าสัญญาณทีวีที่ถ่ายทอดก็อย่างน้อยต้องมี11วินาทีอะครับเพราะอย่างนี้ผมก็ยังถือว่ามันเร็วกันอยู่ สัญญาณทีวีใช่สมัยก่อนทีวีนั้นหลอกดี3วินาทีครับใช่ที่ปล่อย7นาทีแต่สมัยนี้ดีเลยเกือบ15ถึง30วินาทีใช่ใช่สัญญาณดิจิตอลมันชัดเนาะใช่พอมันชัดปุ๊บ data มันเยอะมันวิ่งได้ยากขึ้นใช่มันวิ่งดีเลยเยอะทีวีสมัยนี้ครับยังไม่รวมถ้ามันไปอยู่ในไอ้พวกไอ้ AAS นะอันนั้นก็จะดีเลยบางทีแบบเยอะมากถ้าเป็นเว็บเถื่อนจะดีเลยเข้าไปอีกครับอย่างน้อยอีก40วิแต่เว็บเถื่อนเนี่ยผมชอบเข้าไปดูมากเพราะแม่งเป็น HD ถึงจะมีโฆษณาวุ่นวายนิดนึงแต่เว็บเถื่อนเขาก็ดีเลยเป็นนาทีเลยไม่ใช่หรออืมนั่นอ่ะ40วินาทีเขาเคยไปนับละถ้าเว็บกระจอกก็ประมาณ50วิแต่นี้มาคุยเรื่องไอ้ความเร็วเหนือเสียงเมื่อกี้น้องก็พูดเรื่องอะไรนะยานอวกาศที่ตัวเองพูดว่าเขาเรียกอะไรนะของ Virgin Galactic ที่มันบินขึ้นไปแล้วโผล่ลงมานั่นในหนังใช่ไหมหรือว่าเรื่องจริงเรื่องจริงใช่ไหมครับไอยานพวกนั้นเนี่ยมันบินจริงๆตอนที่อยู่ในอวกาศแล้วกลับมายังโลกเนี่ยตอนนี้ความแรงเสียดสีมันจะสูงก็จะมีความร้อนสูงในไอระหว่างความร้อนเนี่ยไอที่มันติดกันอยู่เนี่ยไอ้เปลือกนอกที่ให้ทนความร้อนเนี่ยมันจะมีองศาในการลงนะครับเพราะลงมาดิ่งตรงๆไม่ได้นะต้องทำมุมกี่องศาปะทะกี่องศาเพื่อที่ไอ้มุมปะทะองศาพวกนั้นนะเพื่อจะลดความร้อนและความรุนแรงของการไหลเพราะว่าองศาที่ลงจำไม่ได้มันองศาเท่าไหร่ที่ทำกับแกนของไอ้ขั้วโลกเหนือเพราะว่ามันจะเป็นองศาที่ทำให้เกิดช้าที่สุดแล้วก็ความร้อนไม่มากและมุมปะทะตรงนั้นก็จะต้องดีไอ้พื้นผิวตรงนั้นนะครับมันก็จะต้องขยายตัวก็ผมก็เลยบอกน้องเขาว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันไม่เกินอยู่ได้ไม่เกิน30นาทีครับมันก็จะพังพินาศหมดแต่ว่ามันน่าจะตกมาจริงๆไม่กี่นาทีอ่ะตอนนี้เราย้อนกลับมาที่เคยสงสัยไหมทำไมเครื่องบินลบเนี่ยเขาไม่ทำความเร็วเหนือเสียงแบบที่เป็นยานอวกาศมันจะได้เปรียบชาวบ้านเขาผมบอกไว้เลยนะครับความเร็วเหนือเสียงพอเกิน 2.2 มัตต์ขึ้นไป 2.5 หรือ 2.7 หรือจะไปถึง 3 เนี่ยมันจะเกิดปัญหากับเครื่องบินก็คือสิ่งหนึ่งเลยก็คือปีกของเครื่องบินแล้วก็พื้นแผ่นโลหะเนี่ยมันจะร้อนแล้วมันเกิดการขยายตัวแล้วไอ้น็อตอะไรพวกนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหานึกภาพออกไหมงั้นรอยห่างระหว่างส่วนต่อของชิ้นส่วนที่แปะตามปีกตามลำตัวมันก็เลยต้องห่างเพราะป้องกันการขยายตัวมันก็จะส่งผลต่อถังน้ำมันเพราะทุกส่วนนะในเครื่องบินก็ต้องขยายตัวหมดเขาก็เลยต้องทำเผื่อไว้พอทำเผื่อไว้ผลปรากฏว่าน้ำมันมันก็จะรั่วเขาก็เลยต้องไปออกแบบไอ้น้ำมันเนี่ยตัวเนี้ยให้จุดให้มันพอมันไหลลงพื้นเนี่ยเวลาจอดไม่ได้ทำการเนี่ยจอดแล้วไม่ทำการน้ำมันรั่วหยดติ้ง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 เนี่ยนะเอาไฟไปจุดก็ไม่ติดอ่ะไอ้น้ำมันพวกนี้แปลกมากซึ่งมันเป็นค่าใช้จ่ายพวกน้ำมันพวกนี้มันจะสูงมากนั้นก็เลยไม่มีใครมันยังไม่มีใครคิดวัสดุที่แบบบินเร็วเกิน3มัตต์แล้วก็วัสดุนะมันยังไม่ต้องขยายตัวมากอะไรมากได้อยู่นะครับแล้วต้องเบาด้วยนะมันยังไม่มีซึ่งไอ้เครื่องบินที่ผมว่าเนี่ยมันเป็นเครื่องบินโจมตีทิ้งระเบิดรุ่นเก่านู่นแหละตอนนี้เขาปลดประจำการไปแล้วของอเมริกาซึ่งไอ้คาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยก็ยังทนไม่ได้เลยนะครับไอ้ความร้อนสูงๆแบบเนี้ยซึ่งถ้าทำออกมาจริงก็ยังไม่มีใครคิดจะทำอ่ะเพราะว่าค่าใช้จ่ายสูงแทนที่จะใช้เรื่องความเร็วเขาก็ไปเปลี่ยนเรื่องพัฒนาเรดาร์ดีกว่าง่ายกว่าด้วยพูดถึงพัฒนาเรดาร์แล้วน้ำยาฉันไปไหนเนี่ยร่วงหรือเปล่าครับฮะร่วงนะครับไม่รู้น้ำยาฉันหายไปไหนอ่ะอีเมฉันมีความจำเป็นแล้วครับเรา
ป็นคลิปที่โม้แล้วก็ข้าวของหายครับเป็นคลิปแรกครับที่เราใช้น้ำยาสองยี่ห้อใช่ไหมรู้สึกแปลกๆใช่ไหมไม่ต้องรู้สึกอะเพราะว่าตอนนี้ปัญหาคือเราหาไม่เจอสูงมันตอนนี้เราโม้ไปถึงไหนละอ่ะกลับมาเรื่องเครื่องบินลบก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องเครื่องบินลบสมัยแรกๆเนี่ยเครื่องบินลบเป็นใบพัดเป็นใบพัดความเร็วไม่สูงเพราะว่าสมรรถนะของเครื่องยนต์ไม่ดีพอพัฒนาเครื่องยนต์ได้ความเร็วสูงขึ้นปีกก็สู้ไม่ได้อีกลำตัวสู้ไม่ได้ก็ฉีก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 พอปีกกับลำตัวทำมันเป็นโลหะทำมันเป็นอลูมิเนียมก็ดีขึ้นก็เริ่มพัฒนาเครื่องยนต์ให้แรง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 ขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นใบพัดดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นหมดแล้วก็อะไรดีหมดเลยพอถึงจุดหนึ่งครับทุกคนคิดว่าต้องได้ความเร็วเกิน900กิโลเมตรเกิน 1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมบอกได้เลยนะครับเครื่องบินใบพัดทุกยี่ห้อไม่มีตัวไหนพัดได้เกิดไอ้มีความเร็วได้เกิน 1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปดูได้เลยครับเพราะว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยรอบที่เร็วขึ้นเนี่ยแทนที่จะพัดได้ลมแล้วผักเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับมันกลับกลายเป็นศูนย์สลายหมดเลยนะมันเกิดแบบสเปกเอฟเฟกต์ยังไงก็ไม่รู้ผมก็งงมากผมอธิบายไม่ถูกแต่ผมเคยไปดูไอ้ที่ฝรั่งเขาทดลองกันมันก็เลยเป็นที่มาของเครื่องเจ็ตพอเครื่องเจ็ตลำแรกขึ้นมาเนี่ยมนุษย์คนแรกที่ขี่เจ็ตเนี่ยผมบอกก่อนเลยนะมนุษย์คนแรกที่ขี่เจ็ตอะตายไปแล้วตายตั้งแต่บินครั้งแรกด้วยเพราะว่าเครื่องยนต์เจ็ตที่เขาขี่อ่ะพอมันเริ่มบินแล้วเหนือพื้นไปนิดเดียวปุ๊บปีกมันก็ฉีกออกเลยเพราะเจ็ตเครื่องเจ็ตมันแรงแต่ว่าปีกโครงสร้างปีกโครงสร้างเครื่องบินเนี่ยมันไม่พอเขาก็เลยตายแต่ไอ้คนที่ประสบความสำเร็จคนแรกที่บินแล้วไม่ตายเนี่ยทุกวันนี้เอ๊ยยังมีชีวิตอยู่นะถ้าผมจำไม่ผิดนะหรือไม่รู้เขาตายยังเพราะอย่างน้อยก็ต้อง 8-90 แล้วเพราะเครื่องบินเจ็ตเนี่ยมันเพิ่งจะมีมาอยู่แค่ 40-50 ปีเองอะไอ้นักบินคนนั้นกล้าหาญมากเลยต้องยอมรับเลยนะแล้วการพัฒนาของเครื่องบินลบเนี่ยมันแล้วก็เครื่องบินเหนือเสียงจากเครื่องเจ็ตเนี่ยมันก็เลยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงความเร็วเหนือเสียงซึ่งโอ้โหตอนนั้นใครก็คิดว่าเจ๋งละตอนนี้กลับมาดูนะตอนนี้เครื่องบินลบอะความเร็วเหนือเสียงยังไม่พอแล้วนะครับแต่ว่ายังไงก็ไม่มีใครเกิน 2.7 หรือ 2.5 นะเพราะว่าด้วยเรื่องโลหะที่ผมบอกแล้วก็เรื่องน้ำมันเรื่องค่าใช้จ่ายสูงเขาก็เลยมาพัฒนาเรดาร์กันแทนอ่ะเราย้อนกลับมาเรื่องเรดาร์ถามว่าเรดาร์มันมีผลไงก็อย่างนี้ครับคือถ้าเราสามารถพัฒนาเรดาร์ให้จับคู่แข่งได้ก่อนที่คู่แข่งจะจับเราเนี่ยเราก็จะล็อกเป้าได้หรือว่ารู้ว่าคู่แข่งมาที่ไหนศัตรูมาทางไหนเพราะตอนนี้เรดาร์ที่จับกันได้อยู่เต็มที่ก็คือ100กิโลบางเรดาร์เป็นรุ่นต่ำหน่อยก็จับได้ที่50 80 50กิโลมันก็จะแพ้พวกเรดาร์ที่มีความหลุความไวสูงและก็ระยะไกลที่เป็น100กิโลตอนนี้พอไอ้พวกเรดาร์ที่ทำได้ระยะเป็น100กิโลล็อกเป้าได้ก่อนมันก็ยิงก่อนกลุ่มที่ทำไม่ได้ก็บอกเอ๊ะถ้าอย่างนี้เราจะทำไงก็หันมาพัฒนาเพื่อแข่งขันกับเขาเพราะแข่งขันได้ทุกคนก็100กิโลอันนั้นอเมริกาโลกตะวันตกก็ได้100กิโลรัสเซียก็100กิโลจีนก็100กิโลเขาก็มานั่งคิดกันอีกอ่ะแล้วอย่างนี้จะทำยังไงถ้ามัน100กิโลเหมือนกันลบกันก็มีความเสี่ยงโดยทฤษฎีของทหารเนี่ยก็คือถ้าไม่เหนือกว่าก็จะไม่ลบทุกประเทศนะครับถ้าไม่เหนือกว่าก็จะไม่ประกาศลบส่วนพอประกาศลบไปแล้วไอ้พวกที่มันรู้ว่าเสียเปรียบมันก็จำเป็นต้องลบอะครับตอนนี้ก็มาดูเมื่อพัฒนากันไปถึงที่ระบบเรดาร์แล้วถ้าอย่างนี้ทำยังไงให้ศัตรูจับเมื่อเข้าไประยะเรดาร์ของศัตรูและศัตรูจับเรดาร์ไม่ได้เขาก็เลยออกแบบและพัฒนาไอ้ปีกแล้วก็ตัวบอดี้ของเครื่องบินใหม่ให้ไม่มีการสะท้อนเรดาร์โดยใช้วัสดุต่างๆแล้วก็ลดเหลี่ยมและมุมเครื่องบินก็เลยออกมาไอ้เครื่องบินรบปัจจุบันนี้เขาเรียกเจน5กันนะที่ผมไปฟังใน YouTube มานะก็คือเครื่องบินที่เขาเรียกเครื่องบินล่องหนคือเราจะเห็นด้วยตาเปล่าตอนที่มันบินผ่านไปแล้วคือยังไงครับก็คือมันบินผ่านไปแล้ว
แล้วคุณก็ได้ยินเสียงแล้วคุณก็หันไปตามเสียงแต่เครื่องบินเนี่ยแต่มุดเครื่องบินมาจากซ้ายไปขวาเนี่ยคุณหันไปทางขวาเพราะคิดว่าจะเห็นเครื่องบินจริงๆเสียงมันตามหลังคุณต้องรีบไปดูทางซ้ายเพราะเครื่องบินมันบินผ่านไปแล้วเพราะมันความเร็วเหนือเสียงไงตัวเนี้ยอีที่ผมว่าเนี่ยอีเครื่องบินที่ออกแบบตัวเนี้ยไอเครื่องบินพวกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นปัจจุบันเนี่ยมีที่ที่เขาเรียกเครื่องบินล่องหนเครื่องบินลบล่องหนแล้วไอ้เครื่องบินต่อต้านอากาศยานอะไรพวกนี้อย่างของอเมริกาก็เป็น F ไอ้ตระกูล F 22แล้วก็ F 35เนี่ยตอนนี้ F 22เนี่ยก็คือแข็งแรงแข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วก็เป็นระบบที่หลบเรดาร์ได้ดีที่สุดเป็นเครื่องบินล่องหนที่แพงที่สุดในโลกด้วยแต่ทุกคนก็ต้องคิดว่าเรายังมีรัสเซียนี่เอารัสเซียมันมีมิกมีอะไรของมันตระกูลของมันใช่ไหมไอ้มิกที่ว่าเนี่ยนะครับก็ยังมีปัญหาเรื่องระบบเรดาร์หรือว่าล่องหนเนี่ยเขาก็ทำเครื่องบินล่องหนแล้วนะแต่ประสิทธิภาพการล่องหนเนี่ยก็อย่างสมมติอเมริกาเนี่ยสามารถล่องหนไม่ให้ถูกจับได้ในระยะเป็นพวกนั้นพวกนี้ใช่ไหมเปอร์เซ็นต์ในจับได้เนี่ยสูงที่ประมาณ 90% ใช่ไหมไอ้รัสเซียก็เหลือประมาณ 70-80 อะไรประมาณนี้ตอนนี้ย้อนกลับมาดูจีนตอนนี้จีนทำเครื่องบิน J-20 ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของจีนเนี่ยทักษะการบินความคล่องตัวเป็นอะไรโอ้โหแบบผมดูแล้วแบบสุดเจ๋งอะแล้วก็ที่สำคัญคือระบบหลบหลีกเรดาร์หรือว่าล่องหนเขาเนี่ยมันเจ๋งมากก็จะไม่เจ๋งได้ไงไอ้ระบบล่องหนเนี่ยมันแทบจะเรียนแบบแล้วก็ถอดแบบมาจากไอ้วิศวกรรมของอเมริกาก็คือ F-22 สาเหตุก็คือไอ้ F-22 เนี่ยไปตกในประเทศยุโรปแล้วมันในประเทศยุโรปนั่นก็เป็นสังกัดเก่าของพวกค่ายคอมมิวนิสต์ทางรัฐบาลจีนเนี่ยก็คือพอสถานทูตรู้ว่าไอ้เครื่องบินนี้ตกปุ๊บได้รับรายงานก็รีบไปติดต่อเพื่อจะขอเอาไอ้ระบบเบล่าเนี่ยแต่ผมไม่รู้ว่าเขาไปจ่ายเงินกันยังไงนะเขาไปเอาระบบล่องหนของ F-22 เนี่ยแล้วก็เอามาพัฒนาต่อใช้เทคโนโลยีล่องหนใช้เทคโนโลยีเรดาร์ของอเมริกาทั้งหมดจีนพัฒนาเรดาร์ไอ้เครื่องบินลบเนี่ยได้ทุกวันนี้ก็เพราะอเมริกานะครับรุ่นแรกเลยก็ใช้ที่ตัวเอาของ F-16 มาซึ่งได้มาจากปากีสถานปากีสถานเนี่ยซื้อทั้งเครื่องบินจีนและเครื่องบินอเมริกานะครับแล้วก็ปากีสถานก็เอาวิศวกรเนี่ยมาสอนเรื่องเรดาร์ให้กับคนจีนและคนจีนก็พัฒนาเครื่องบินออกมาแล้วตอนหลังเนี่ยมันมีระบบล่องหนก็ได้ระบบล่องหนมาจากรัสเซียด้วยก็พยายามพัฒนาเองแต่ตอนนี้ที่พัฒนากันสุดกู่ก็ได้ระบบล่องหนจาก F-22 เนี่ยมาพัฒนาเองแต่ว่ายังไม่ถึงแบบยังไม่ถึงขั้นของ F-22แต่ระบบการขับเคลื่อนก็ยังเป็นรอง F-22 อยู่ตัวเฉพาะตัวเครื่องยนต์ตรงท้ายนะครับ F-22 เนี่ยเครื่องยนต์ตรงตูดมันเนี่ยพ่นไอ้พ่นเนี่ยมันปรับมุมและองศาได้เพื่อให้บินเนี่ยบินแบบบินที่ความเร็วสูงแล้วโค้งแคบๆได้แต่จีนก็แก้ปัญหาตรงนั้นเพราะว่าจีนเนี่ยทำไอ้ตรงท้ายเครื่องยนต์เนี่ยให้หักมุมกดต่ำแบบที่ F-22 ทำไม่ได้มันตายตัวแต่จีนก็ใช้วิธีเพิ่มแผนหางระดับที่ตรงด้านหลังปีกด้านหลังห้องโดยสารนักบินแทนซึ่งก็ทำให้เกิดการตอบสนองในการเลี้ยวโค้งด้วยความเร็วสูงได้เหมือนกันซึ่งก็แต่ก็ยังไม่คล่องตัวเท่ากับของ F-22 แต่ก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันนะลองนึกภาพไหมครับสมมุติว่ามันปกติคนขี่มอเตอร์ไซค์ธรรมดาแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ยกล้อนะนึกภาพไหมมันก็จะเป็นงั้นและไอ้ F-22 เนี่ยมันสามารถบินแบบยกล้ออย่างนั้นได้ไปเรื่อยๆแล้ว J-20 ของจีนก็บินยกล้ออย่างนั้นได้ด้วยสมรรถนะมันสูงขนาดเนี้ยเพราะว่าไอ้เครื่องบินแบบเนี้ยมันสามารถจะใช้ปืนกลยิงเครื่องบินที่บินอยู่เหนือหัวได้ครับเพราะเมื่อก่อนเนี้ยมันจะมีมุมอับอยู่งั้นเวลาบินประชิดกันนะเขาเรียกว่าโจมตีประชิดกันไอ้เครื่องบิน2ฝ่ายเงี้ยที่จะประโจมตีประชิดกันแบบลมพันตูใกล้ๆเงี้ยมีสาเหตุเดียวครับก็คืออาวุธหลักถูกยิงหมดแล้วก็เหลือแต่ปืนกลประจำกายของเครื่องบินนั่นแหละซึ่งเรื่องจริงเนี่ยในสมัยนี้ยากที่จะไปยิงกันอย่างนั้นอ่ะเพราะว่ามันจะตัดสินกันตั้งแต่เชียงรายกับพะเยาแล้วก็คือสมมุติว่าไอ้ F-22 เนี่ยอยู่เชียงรายแล้วไอ้ J-20
ของจีนเนี่ยก็อยู่ที่พะเยาผมบอกได้เลยนะครับว่า F-22 จับเป้าของไอ้ J-20 ได้ก่อนก็จะยิงไปก่อนอันนี้ไอ้ J-20 เนี่ยจะต้องมีระบบที่รู้ว่าถูกล็อกเป้าแล้วถูกยิงมาแล้วแล้วกว่า J-20 จะล็อกเป้าแล้วยิงสวนเข้าไปเนี่ยก็ในช่วงนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าพออีอเมริกาพอปล่อยนำวิถีมาแล้วปุ๊บเนี่ยก็บินหนีไปเลยสะบัดตูดหรือเปล่าใช่ไหมแต่ถ้าล็อกเป้าได้ก็ยิงไปสวนไปก็ดูที่ว่าสองฝ่ายก็ต้องดูว่าเครื่องป้องกันใครจะเจ๋งกว่ากันไอ้เครื่องป้องกันที่เขาทำได้ล่าสุดก็คือไอ้จรวดพวกนี้สุดท้ายเนี่ยมันวิ่งเข้าหาความร้อนเขาก็จะเอาความร้อนหลอกเนี่ยบินออกไปยิงออกไปแล้วก็ให้ไประเบิดเอาตามนั้นนะครับแต่ที่กลัวกันที่สุดก็คือผมจะพูดไงดีมันอีกเครื่องบินใหญ่ๆก็มีอย่างเงี้ยเคยเห็นเครื่องบิน C-17 หรือว่า C-15ที่เขามีระบบป้องกันการยิงหรือขีปนาวุธพวกนี้ไหมเขาจะปล่อยเหมือนพุไฟน่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขาไม่ได้ปล่อยเล่นนะครับอันนั้นคือเขาล่อไม่ให้ไอ้เครื่องยนต์หลักเนี่ยถูกยิงเพราะไอ้พวกนั้นจะมีความร้อนสูงเพราะเขารู้แล้วนี่ว่าภายใน 3-4 วินาทีเนี่ยไอ้จรวดพวกนี้มันต้องมาแน่เขาก็จะปล่อยความร้อนพวกนี้ออกไปหลอกแล้วพอพวกนั้นวิ่งชนเป้าความร้อนที่เขาปล่อยออกไปมันก็จะระเบิดมันก็จะไม่ถึงตัวเครื่องบินหลักนี่แหละเป็นระบบที่เขาทำกันซึ่งจริงๆผมก็ไม่รู้นะว่ามันลบกันจริงๆเป็นยังไงเพราะไม่เคยเห็นมันลบกันสักที เพราะว่าไอ้ J-22 เนี่ยณปัจจุบัน J-20 ไอ้ J-20 เนี่ยของจีนเนี่ยกับ F-22 เนี่ยยังไม่เคยปะทะกันตรงๆเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมบอกได้นะครับว่าคือถ้าปะทะกันตอนนี้ตัวไอ้ J-20 ของจีนเนี่ยนะครับเป็นรองเรื่องสมรรถนะแล้วก็เครื่องบินเล็กน้อยแต่ที่เป็นรองสุดกู่ก็เลยก็คือตัวนักบินตัวนักบินของจีนเนี่ยยังไม่เก่งเพราะว่าถ้าเอาผลจากการซ้อมรบที่คนจีนเคยฝึกร่วมกับไทยเมื่อปี2015มานะครับจะบอกไว้ก่อนนะว่านักบินไทยเก่งกว่าเพราะนักบินไทยเนี่ยบินซ้อมรบกับอเมริกันมาแล้วบินซ้อมรบกับพวกนาโต้มาแล้วแล้วนักบินไทยเนี่ยก็รู้ว่าพวกนั้นเนี่ยมีเทคโนโลยีสูงมีอะไรสูงนั้นการเรียนรู้ที่จะต่อสู้กับพวกที่มีเทคโนโลยีสูงเนี่ยก็คือต้องมาด้วยการที่เขาเรียกว่ากลอุบายแล้วการบินที่ชำนาญนักบินไทยเนี่ยผมบอกได้เลยโคตรเก่งมีความชำนาญสูงและกลยุทธ์ในทางการโจมตีหรือการเข้าโจมตีผิดแผกแตกต่างซึ่งครั้งนั้นก็ทำให้จีนเนี่ยพ่ายแพ้ไปในการซ้อมรบแล้วตอนนั้นเนี่ยผมก็ยังไม่รู้เลยนะปัจจุบันเนี่ยจีนเนี่ยทำการฝึกบินหรือว่าทำอะไรเพราะว่าในสถานการณ์นั้นนะเขาคงตกใจมากเลยเพราะว่าเครื่องบินเขาเนี่ยที่มันเจ๋งๆในดันมาซ้อมรบแพ้หมดแล้วที่แสบกว่านั้นก็คือทั้งอเมริกาแล้วก็ทั้งสวีเดนที่ก็ใช้ขาย F-16 ให้เราแล้วก็สวีเดนขายกิปเพนให้เราเนี่ยทั้งสองยี่ห้อก็เอาไปโฆษณาหมดว่าไอ้เครื่องบินรุ่นนี้มันเอาชนะไอ้เครื่องบิน J-17 ของจีนได้ไอ้ตระกูล J ตอนนี้ใช้ที่เครื่องบินที่ดีที่สุดก็กิปเพน F-16 นั้นกระจอกไปแล้วนะกิปเพนอีกลักษณะหนึ่งที่ผมจะบอกนะครับว่าไอ้เครื่องบินเจน5ลบเจน5เรายังไม่มีนะครับที่เป็นแบบ J-20 แล้วก็ F-22 หรือ F-35 ของอเมริกาหรือว่าเป็นเครื่องบินลบของไอ้โซเวียตให้สังเกตอย่างนี้ครับเขาจะไม่มีถังน้ำมันอยู่ภายนอกอยู่ที่ใต้ปีกและไอ้กลมๆใหญ่ๆนั่นคือถังน้ำมันนะครับอย่างที่สองเขาจะไม่มีจรวดที่ติดปีกครับจรวดหรืออาวุธทั้งหมดเนี่ยเขาจะอยู่ใต้ลำตัวครับพอจะยิงแล้วเขาจะเปิดออกในเวลา 3-4 วิปุ๊บแล้วมันก็ยิงออกไปเพราะเขาไม่ต้องการที่จะให้เรดาร์จับได้ครับนั่นแหละครับให้รู้เลยว่าเครื่องบินแบบนั้นคือเครื่องบินเจนที่5ตอนนี้นึกออกยังนั่นแหละเขาเป็นเครื่องบินลบแบบนั้นอ่ะก็ดูไปเรื่อยๆสนุกครับเพราะว่าไอ้ดูเรื่องเครื่องบินลบดูเรื่องระบบเรดาร์ดูเรื่องอะไรเนี่ยแต่ผมเนี่ยคิดไปเหนือกว่านั้นอีกถ้าเราอยากจะครองโลกเราต้องใช้อยู่ระบบเดียวครับ
ทำแบบระบบไมโครเวฟอ่ะนึกภาพออกไหมครับไมโครเวฟเราจะใช้คลื่นความถี่สมมุติถ้าเราเนี่ยทำหรือว่าทดลองเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้แล้วเราอยากจะยึดครองประเทศนั้นโดยไม่ให้เครื่องประเทศนั้นรู้เนี่ยเราก็ใช้คลื่นความถี่เนี่ยทำเหมือนกับตู้ไมโครเวฟเนี่ยแล้วก็ขู่เขาถ้าแกไม่เอาตังมาให้หรือแกไม่ยอมเป็นทาสของเราหรือแกไม่ให้นู่นให้นี่เราก็จะทำการเนี่ยเปิดขึ้นไมโครเวฟเนี่ยจากดาวเทียมแล้วส่งไปแล้วแกเนี่ยก็จะตายกันทั้งประเทศแต่ถ้าแกยิงดาวเทียมเราเราก็ยังมีเครื่องที่จะใช้มือถือเข้าไปแล้วทำร้ายแกทั้งประเทศได้นึกออกไหมถ้าตอนหน้าเราเป็นเจ้าโลกแน่นิวเคลียร์ก็ทำอะไรเราไม่ได้ครับเพราะว่าก่อนที่เขาจะยิงนิวเคลียร์เนี่ยเขาจะเจออีกขึ้นไมโครเวฟของเราแล้วเขาก็จะโหถ้ามีความร้อนสูงแบบไมโครเวฟเนี่ยไม่ต้องกลัวครับ3นาทีเขายังไม่ทันกดอะไรเลยเขาก็ตายกันหมดแล้วแต่เรื่องจริงทำไม่ได้นะครับผมโม้ไว้อย่างนั้นแหละในหนังอยู่นะครับเหรอหนังที่ว่ามันเกิดปรากฏการณ์พายุสุริยะบางอย่างมาแล้วรังสีไมโครเวฟมันแผ่มาจากดวงอาทิตย์แปลว่าคนสุขทั้งคนสุขทั้งโลกแล้วมันก็ขับเครื่องบินหนีกันนะครับห้ามหนีแบบไปฝั่งมืดตลอดแล้วเราไปดูก็ได้ครับชื่อเรื่องอินทรีย์ไหมสนุกครับมันก็เรียกจินตนาการของนักเขียนโอ้โหนี่ดันมาตรงกับจินตนาการจริงๆเนี่ยถ้ามนุษย์คิดได้จริงๆนี่ผมถือว่าโคตรโหดร้ายเลยนะมันจะทำให้เราสุขจากข้างในครับมันก็เปลี่ยนวิธีเราก็ต้องหามนุษย์พิเศษที่สามารถส่งสัญญาสะกดจิตไปทั่วโลกไม่ว่าเขาจะอยู่เป็นชาติภาษาใดแต่ว่าให้เป็นภาษาสากลในการจิตเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยอยู่ใต้อานัตของเราได้นี่โคตรเจ๋งเลยโหนั่นยิ่งกว่าอีมนุษย์ในหนังก็อะไรนะในหนังอะไรนะพวกยอดมนุษย์เหนือมนุษย์อะไรของอเมริกาอยู่ของฮอลลีวูดใช่ไหมใช่ครับมีตั้งสองค่ายเลยนะค่ายอะไรว่าสไปเดอร์แมนกับซูเปอร์แมนคนละค่ายกันเหรอมาร์เวลกับดีซีเออนั่นแหละทำไมอุลตร้าแมนเนี่ยเสียบของญี่ปุ่นไม่ไปร่วมด้วยและของเราก็มีไอ้หนุมานทานสมรก็ไม่โผล่ไปนั่นดิผมอยากรู้ว่าไอ้พวก DC กับ Marvel แล้วก็ไอ้อุลตร้าแมนของญี่ปุ่นแล้วก็ไอ้หนุมานของไทยตกลงแล้วถ้าเอาความสามารถมารวมกันแล้วใครเหนือกว่าใครอ่ะเออเคยสงสัยไหมนั่นดิเนาะพวกนั้นแบบยอดมนุษย์ของ Marvel กับ DC เขาจะต้องกินข้าวแล้วว่าขี้เหมือนเราไหมทุกคนใช้ออกซิเจนเอออุลตร้าแมนไม่ต้องใช้ออกซิเจนมั้งเพราะเห็นบินไปในอวกาศก็ไม่หายใจกันใช่งงกันเนาะเราไปเรื่องอื่นเถอะจบคลิปนี้ครับสมแล้วที่ชื่อว่าคลิปไร้สาระปะบาย